ไม่กินก็ตามใจยังไงเจ้าก็กินเข้าไปแล้วพี่ตวนก็ไม่ไหวแล้วอย่านะอย่าอย่าทำแบบนี้รู้ไหมไม่ได้มันไม่ดีต้องว่าชิงอย่าทำแบบนี้สิไม่ได้นะอย่าอย่าทำแบบนี้ต้องว่าชิงเราจะทำแบบนี้ไม่ได้ต้องว่าชิงฟังข้าก่อนกอดข้ากอดข้าไม่นะกอดข้าหน่อยกอดข้าเจ้าพี่ท่านรอเราอยู่นี่ดีกว่าน่าสิเพคะหม่อมฉันว่าอย่าเข้าไปเลยอย่าพูดมากเลยช่วยลุงอีสำคัญกว่าเข้าไปเดี๋ยวนี้เลยพี่น้องสกุลต้วนแห่งต้าลีมาคารวะเจ้าหุบเขาจงจะไปไหนคุณแซนต้วนเมื่อมาคารวะข้าเพราะอะไรถึงทำลายทางเข้าของเราว่าบาดเป็นผู้สูงศักดิ์ไอ้มุดทางเข้าเล็กๆได้ยังไงสูงส่งสูงสักอะไรกันเราเมื่อมาถึงหุบเขาข้าเนี่ยต้องทำตามกฎของเราตัวลีอย่าเสียมารยาทจะว่านเถอะลูกชายข้าพาเขาออกมาเดี๋ยวนี้เสียใจด้วยมาช้าไปก้าวหนึ่งเราจับเขาผ่าท้องไปนานแล้วป่านนี้น่ะเหรอถูกสุนัขแทะอยู่ละมั้งข้าถามเจ้าหุบเขาจงใครพูดกับนายแพทย์สยายอย่างเจ้าต่อไปฟ้องผู้หญิงใจแคบตายซะเถอะหยุดนะน้องฟงอย่าสู้กันอีกเลยเจ้าจะชนลองเจอเขาบ้างตาลงข้าเองอย่ารีบรอรนหาที่ตายดีนักข้าจะการเจ้าก่อนคอยเล่นงานคนแสบตัวทีหลังน้องวันชิงข้าเจ้าฆ่าข้าซะเถอะไม่อย่างนั้นข้าจะพี่ต้วนก็ต้องการท่านก็ต้องการท่านแม่นางมู่สิ่งที่ข้ารับปากเจ้าได้ทำให้แล้วแบบนี้พอใจหรือยังยาสุขสมของข้าเมื่อกินเข้าไปแล้วถ้าพวกเจ้าใจแข็งไม่ร่วมหอลงโรงก็จะเลือดออกเจ็ดทวารจนตายต่อให้เป็นเทวดาก็ไม่อาจจะต้านได้แต่เป็นใครกันแน่จอมโฉดอันดับหนึ่งพี่ต้วน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 น้องหวานพี่ต้วนเป็นยังไงบ้างเร็วเข้ารีบฟาดข้าให้สลบเร็วๆไม่อย่าช้า
ฟาดคายสลบสิเร็วทำให้ข้าหมดสติซะเร็วเข้าลงมือพี่หวานชิงพี่ต้วนถูกขังอยู่นี่เองเหรอจงหลิงนั่นเจ้าใช่ไหมพี่หวานชิงข้าเองข้าได้ยินคนชั่วคนนั้นพูดกับท่านข้าจะช่วยท่านกับพี่ต้วนออกมาเองนะดีมากจะรีบไปหายาถอนพิษให้เราก่อนข้าใช้พลังภายในสกัดชีพจรตัวเองไว้แต่ไม่นานฤทธิ์ยาจะกำเริบอีกเดี๋ยวเข้ากินยาอะไรเข้าไปอ่ะจงหลิงยาชนิดนี้เรียกว่ายาสุขสมเร็วเข้ารีบกลับมาช่วยเราเร็วๆได้พี่หวานชิงถ้ารอสักครู่นะก็จะได้กลับมาสิท่านยังเข้าข้างนางอีกโอ้นี่กล้าทำร้ายพี่ต้นของข้าเหรอก็จะฆ่าเจ้าซะอีกแล้วพี่ต้นเป็นไรหรือเปล่าหลังข้าหักแล้วพี่ต้นเจ็บบ้างไหมเป็นไรหรือเปล่าพี่ต้นเป็นไงบ้างเจ็บบ้างเหรอเป็นอะไรบ้างไหมโดนจะชนแต่แล้วยังทำฉีกอีกอ่อนผู้หญิงไม่เข้าเรื่องมียาอายหรือเปล่าอ่ะตายดีกว่ามั้งสามีฆ่าเหรอให้ช่วยอีกได้นึงไปลูกเต่าอย่างนั้นเลยเนี่ยแปลงปากหาเสียละไม่ล่ะเนี่ยอยากตายใช่ไหมไปลูอี้จะอยู่ไหนลูอี้ท่านเป็นใครน่ะมาช่วยพี่ต้วนอี้ใช่ไหมใช่เจ้ารู้ว่าเขาอยู่ไหนเหรอข้าเป็นลุงของเขาข้าจะมาช่วยเขาเขาถูกขังอยู่ในห้องศิลาโน่นแน่อ๋อแล้วห้องศิลามันอยู่ไหนพาเขาไปได้มั้ยเราจะช่วยเขาออกมาไม่ได้แล้วนะถ้าข้าพาท่านไปท่านพ่อต้องฆ่าข้าแน่เลยพ่อจะเป็นใครข้าแซ่จงพ่อข้าก็เป็นเจ้าหุบเขาที่นี่เนี่ยนะอ๋อข้าเป็นพ่อเจ้าเองหรอกเหรออือมาช่วยพี่ต้วนอี้ข้าพาท่านไปก็ได้นะแต่ไม่รู้ว่าท่านจะสู้ตะแก่ชั่วนั้นได้หรือเปล่านะตะแก่ชั่วไหนเอาหน้าจะพาท่านไปก่อนเดี๋ยวเจอก็รู้เองนั่นแหละตามมาไอ้คนนี้แหละที่จับพี่ต้วนอี้มาเนี่ยแล้วก็ขังอยู่ในห้องโน้นลูกอี้ถูกขังอยู่ในห้องนี้เหรออืมพี่ชายท่านนี้โปรดช่วยหลีกทางด้วยถ้าท่านไม่ยอมหลีกทางให้ข้าคงต้องล่วงเกินแล้วล่ะพี่ต้วนหอมข้าที
ไม่ได้ไม่โปรดข้าหอมเจ้าไม่ได้อะไม่ข้าไม่อยากหอมเจ้าข้ากินคางคกเข้าไปคุณจะไม่เลือดออกจนตายแน่ๆและข้าก็ไม่อยากให้เจ้าตายด้วยดัชนีสุริยันท่านก็คือเจ้าคือต้วนเจิ้นหมิงหรือว่าต้วนเจิ้นฉุนหรอกข้าคือต้วนเจิ้นหมิงเป็นฮ่องเต้องค์ปัจจุบันของตาลีละสิถูกต้องละวรรคของเจ้าเทียบกับข้าแล้วคิดว่าใครเหนือกว่าวรรคท่านดูเหมือนจะเหนือกว่าเล็กน้อยแต่ถ้าปรามือจริงๆคิดว่าข้าชนะท่านได้ถูกต้องเพราะถึงยังไงข้าก็พิการไม่นึกว่าเจ้าเป็นถึงฮ่องเต้วรยุทธ์กลับไม่ด้อยลงสักนิดเดียวยาพี่ตัวน้องว่าชิงจะทำแบบนี้ลุงอี้เจ้าเป็นอะไรลุงจะไปช่วยเจ้าเดี๋ยวนี้ล่ะพี่ตุ้ดอี้พี่ตุ้ดอี้เจ้าหนุ่มคนนี้สมาธิดีมากขณะกินยาสุขสมเข้าไปยังควบคุมตัวเองได้ว่าเป็นยาพิษเหรอไม่ใช่ยาพิษแต่เป็นยาสว่านี่ท่านต้องการอะไรกันแน่อย่าสงเคราะห์พวกเขาเพราะข้างในยังมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่สำคัญเป็นน้องสาวของเขาด้วยน้องสาวเขาถูกต้องเป็นลูกต้นเจิ้นฉุนกับผู้หญิงอื่นเข้าใจหรือยังทำไมถึงไม่รับมือข้าล่ะถ้าตายด้วยมือเจ้าถือว่าดีที่สุดแล้วบาปที่เจ้าก่อจะได้เพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งนี่จะเป็นใครกันแน่เนี่ยข้าคือองค์ชายเหยียนชิงน่าจะเป็นญาติผู้พี่ของเจ้าข้าไม่เชื่อหรอกทีนี้เจ้าเชื่อหรือยังข้าต้วนเจิ้นหมิงคารวะผู้อาวุโสข้าเป็นญาติผู้พี่ไม่ใช่อาวุโสที่ไหนเจ้าจงใจไม่รับข้าหรือไม่เชื่อข้ากันแน่ข้าเป็นราชาแห่งแคว้นตาลีทำสิ่งใดต้องระมัดระวังให้มากข้าไม่มีทายาทหลานชายต้นอีกคนนี้มาข้าไม่มีทายาทหลานชายต้นอีกคนนี้จึงมีหน้าที่สำคัญในการสืบต่อราชบัลลังก์ขอท่านปล่อยตัวเขาด้วยข้าก็อยากจะเห็นสกุลต้นสิ้นลูกสิ้นหลานเฉาโฉเละเทะเพื่อราคีแล้วจะว่ายังไงเรื่องนี้เห็นทีว่าข้าจะยอมไม่ได้น่าเสียดายนักเจ้าไม่ใช่ผู้ก่อกบฏโดยตรงที่แย่งบัลลังก์จากข้าไปแต่ยังไงก็ถือว่ายึดครองตำแหน่งข้าอยู่มีปัญญาก็ไปเรียกทหารหลวงมาให้หมดแม้ว่ากำลังของข้าจะสู้เจ้าไม่ได้แต่ถ้าจะฆ่าคนอย่างตุ้นอี้คงจะง่ายเหมือนกับพลิกฝ่ามือเลยทีเดียวข้าต้องทำยังไงท่านถึงจะยอมปล่อยเขาล่ะเจ้าไปวัดเทียนหลงออกบวชเป็นหลวงจีนคืนบัลลังก์ให้ข้าแล้วข้าจะปล่อยเขาทันทีรากฐานของบรรพชนจะยกให้คนอื่นง่ายๆได้ยังไงงั้นเจ้าสอนให้ตุ่นอีใช้ดัชนีสุริยันมาสู้กับข้าถ้าเอาชนะข้าได้ข้
าก็จะออกมาเองต่วนอีไม่รู้วรยุทธ์สักนิดหนึ่งยิ่งไม่เคยฝึกดัชนีสุริยันด้วยข้าไม่เชื่อว่ารัชทายาทแขวงตาลีจะใช้ดัชนีสุริยันไม่เป็นต่วนอีศึกษาธรรมะและบทกวีมาตั้งแต่เด็กจิตใจอ่อนโยนไม่ชอบฝึกวรยุทธ์ผู้ดีจอมปลอมมาอีกคนหนึ่งแล้วให้คนแบบนี้ขึ้นเป็นห้องเตตาลีสู้ตายซะตั้งแต่วันนี้ดีกว่าฮะตะลุงข้ามาเร็วๆรีบมาฆ่าข้าซะลุงอี้จะทำเรื่องเสื่อมเสียวงตระกูลหรือเปล่าเนี่ยเปล่าข้ายังไม่ได้ทำแต่ข้ากำลังทำกำลังจะแย่แล้วเป็นตายฟ้าลิขิตและแต่โชคชะตาท่านไม่นะขอบใจที่ช่วยนำทางวันหลังก็จะตอบแทนเจ้าเดี๋ยวก่อนตัวเจริญชนวันนี้จะไม่เจอเมียข้าถือว่าโชคดีถ้าจะไม่เอาเรื่องอีกเมียข้าสาบานไว้ว่าต่อไปจะไม่พบเจ้าอีกเจ้าจงตัดใจได้แล้วคือแต่ว่ามันก็เชื่อไม่ได้นะเพราะนางเห็นเจ้าทีไรเนี่ยเป็นต้องน้ำตาไหลเข่าอ่อนทุกทีพวกเจ้ารีบไปจากหุบเขานี่ซะไปเร็วเข้าแล้ววันหลังไม่ต้องมาอีกดัชนีสุริยันเหนือกว่าเจ้าพี่อีกเหรอเขาเป็นคนสกุลต้วนหรือเนี่ยยังจำได้ไหม10 ปีก่อนเกิดกบฏในวังอดีตฮ่องเต้ซ่อนเต๋อถูกคุณนางชั่วหยางอี้เจินสังหารต่อมาฮ่องเต้ซ่อนหมิงได้หลวงจีนวัดเถินหลงช่วยเหลือปราบกบฏปราบขอบแต่ครองบัลลังก์ได้แค่ปีเดียวเท่านั้นก็ทรงไปผนวดที่วัดเถินหลงหรือก็คือ9 ปีที่แล้วเขาได้ยกบัลลังก์ให้กับข้าเจ้าพี่หมายความว่ายังจำได้ไหมพ่อเต้ซ่อนเต๋อยังมีลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อองค์ชายเหยนชิงตอนที่หยางอี้เจินก่อกบฏองค์ชายเหยนชิงก็หายสาบสูญไปมีข่าวว่าก็ถูกโจรกบฏปลิดชีวิตถูกต้องตอนนี้หากว่าเขายังมีชีวิตอยู่ล่ะฮะเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางมีคนแอบอ้างไปองค์ชายเหยนชิงแน่ชื่ออาจจะแอบอ้างได้แต่ดัชนีสุริยันปลอมแปลงไม่ได้ถ้าเขาเป็นองค์ชายจริงก็คือคนของเราทำไมต้องทำให้เราเสื่อมเสียด้วยล่ะตอนนี้เขาเป็นคนพิการนิสัยเปลี่ยนไปมากรวมทั้งราชบัลลังก์ก็เป็นของข้าอีกเจ้าพี่นับแต่ท่านครองราชมาบ้านเมืองร่มเย็นประชาสุขสันต์อย่าว่าแต่องค์ชายเหยียนชิงให้องค์ชายซ่านเติมมาเกิดใหม่ท่านก็สละบัลลังก์ไม่ได้แต่ตำแหน่งนี้เป็นขององค์ชายเหยียนชิงเพราะสมัยก่อนหาเขาไม่พบคนอื่นถึงได้เป็นแทนตอนนี้เขากลับมาโดยความถูกต้องแล้วเราก็ควรจะคืนสิทธิ์ให้กับเขาไปเจ้าพี่ฮ่องเต้มีภัยคุณนางควรถวายชีวิตฉะนั้นแม้ท่านจะรักลูกอี้แต่อย่าเสียสละเพื่อเขามากนักไม่งั้นต่อให้ลูกอี้ปลอดภัยกลับมาก็จะกลายเป็นคนบาปของต้าลีวางให้ดีให้กรมวังเขียนเป็นลายลักษณ์ตั้งน้องเจิ้นชุนของข้อเป็นพระอนุชาฮะเจ้าพี่ท่านยังอยู่ในวัยที่แข็งแรงสวรรค์จะต้องคุ้มครองท่านแน่การตั้งราชทายาทไม่ต้องรีบร้อนนักเราสองคนรู้ใจกันแผ่นดินนี้เป็นการช่วยปกครองอยู่แล้วข้าไม่มีลูกชายตั้งเจ้าเป็นพระอนุชาประกาศเป็นทางการไปทั่วล่ะจะได้ให้องค์ชายเหยียนชิงตายใจสักทีน้องชายเจ้ามาวันนี้ผมไม่ใช่เดินมากับข้านะ
หลานต้วนอีกของข้าอายุ7 ขวบข้าก็พามาฟังท่านเทศนาธรรมแหละเด็กคนนี้เฉลียวฉลาดหายากนะหลานคนนี้ศึกษาธรรมะแต่เล็กนิสัยอ่อนโยนไม่ยอมฝึกหยุดเพราะไม่อยากฆ่าคนไม่รู้วรยุทธ์ก็อาจฆ่าคนได้รู้วรยุทธ์ไม่จำเป็นต้องฆ่าคนเสมอไปท่านพูดถูกแต่มีคนคนหนึ่งไม่ทราบสิทธิ์ยังจำเขาได้ไหมองค์ชายเหยียนชิงพี่ต้วนน้องว่าชิงช่างเป็นเวรกรรมของลูกหลานสกุลต้วนแท้ตอนนี้ข้าไม่รู้จะทำไงต่อดีเจ้าเป็นประมุขบ้านเมืองไม่สะดวกที่จะประมือกับเขาหรือต่อให้ส่งทหารนับหมื่นไปช่วยหลานก็ถือว่าไม่เหมาะสิทธิ์พี่กล่าวถูกแล้วลูกศิษย์ในวัดเทียนหลงเรื่องวรยุทธ์คงไม่มีปัญหาแต่พวกเขาไม่ได้แซ่ต้วนคงไม่เหมาะจะมาพัวพันกับเรื่องของเราจริงไหมถูกต้องเออ5 ปีก่อนท่านให้ข้ายกเลิกการเก็บสวยในต้าหลีแต่ตอนนั้นข้ากลัวว่าท้องพระคลังมีงบประมาณไม่เพียงพอบวกกับข้าเตรียมยกบัลลังก์ให้เฉินจุนให้เขาสร้างผลงานครองใจผู้คนแต่ตอนนี้ข้าคิดว่าจะทำตามข้อเสนอของท่านแล้วพรุ่งนี้จะออกประกาศยกเลิกการเก็บสวยทั้งหมดพระบาทเมตตาราษฎรถือเป็นบุญแล้วเรื่องการช่วยอ๋องน้อยอาตมาจะออกหน้าแทนให้อย่างนี้ไปทางเหนือ609มันจะเป็นห้องที่ขังอ๋องน้อยนะมันจะรอช้าขุดเร็วได้ลงมือเลยมาตรงนี้ละขุดเลยครับครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวดีนะว่าเอาเครื่องมือหนักมาด้วยเนี่ยนะเครื่องมือหนักจริงๆใช่งานหนักอาจารย์เจ้าหุบเขาเป็นคนดุร้ายข้ากลัวว่าไม่ต้องกลัวดูให้ดีก่อนข้าไม่ได้แซ่ต้วนไปผลมาช้านานชนะคู่แข่งตั้งเท่าไรไม่ทราบโยมสนใจเดินมากับอาตมาหน่อยไหมอามิตพุทธชี้แนะนับว่าดีจริงๆเฮ้ยการเดินมาคงจะเหนือกว่าอาตมาเยอะอาตมา
อยากให้ออมมือสัก4ตัวได้ไหมได้ซื้อถ่อมตัวมากไปแล้วถ้าจะแข่งขันก็คงจะใช้มากเท่ากันงั้นก็ยอมให้3ตัวแม้แค่ตัวเดียวก็เป็นการออมมืออ๋อดูท่าความเชี่ยวชาญเดินหมากของโยมคงมีข้อจำกัดงั้นอาตมายอมให้3ตัวดีกว่าไหมไม่จำเป็นรู้ว่าใครเดินก่อนเดินหลังก็พอคนคนนี้ไม่รีบร้อนสุขุมลุ่มลึกไม่เหมือนคนทั่วไปจริงๆพอได้โยมเป็นเจ้าบ้านอาตมาเป็นแขกอาตมาเดินก่อนไม่มังกรไม่ควรจะเอาเปรียบงูเจ้าถิ่นข้าเดินก่อนงั้นเรามาลองเสี่ยงทายดีกว่าลองทายซิว่าอายุของอาตมาในปีนี้เป็นเลขคู่หรือว่าเลขคี่ถ้าทายถูกโยมเดินก่อนถ้าทายผิดอาตมาเดินก่อนถึงข้าทายถูกท่านก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่งั้นก็ได้เรียนเรื่องที่อาตมาเลี่ยงไม่ได้ลองทายซิว่าตอนอาตมาอายุ70นิ้วเท้าทั้งหมดเป็นเลขคู่หรือเลขคี่ข้าว่าเป็นเลขคู่ผิดแล้วเป็นเลขคี่ปีนี้อาตมาอายุ69ปีหน้าอายุครบ70นิ้วเท้าทั้งหมดก็จะเป็นเลขคี่แล้วถูกต้องเชิญท่านเดินก่อนขอบคุณมุมล่างด้านขวาระวังกับดักเอาไว้ถ้าเดินผิดพลาดก็จะเสียโอกาสที่ได้เดินก่อนตกกลับจุดเดิมไม่เสียที่มาอาตมาก็คิดอยู่เหมือนกันแต่ตัดสินใจไม่ถูกขอบใจที่เตือนนิ่งอูไม่ปลิบปากเจ้ากี้เจ้าการไม่ใช่ลูกชายท่านวางยาให้ข้ากินหรือเป็นลูกผู้ชายแล้วเหรอไม่ใช่ข้าไม่ใช่ อาตมาก็ไม่ใช่ลูกผู้ชายเพราะว่าเป็นหลวงจีน ต่อไปอีกน่าจะใกล้ถึงแล้วเร็วเข้าไม่งั้นออกน้อยจะเป็นอันตรายThank you.
ือนว่าไม่น่าจะมาถึงขั้นนี้นะการเดินมาคือประลองไหวพริบอาตมาให้ท่านรู้ไต่แต่แรกที่เริ่มเดินแล้วก็มาตานี้ยังต้องเดินอีกล่ะจีนน้อยไปยืนจะหาเฮ้ยจังหวะโอ้ยจังหวะเฮ้ยคุณหยกจ้าตายซื้อไม่ยอมวางมาสักทีคิดจะยอมแพ้ข้าเลยท่านเป็นผู้ใหญ่กว่ากับรอบทำร้ายสิทธิ์อาตมาไม่รู้สึกน่าเกลียดไปหน่อยหรือไงเฮ้ยสงสัยจะเป็นห้องนี้เออที่แท้แถวนี้เป็นทางลับอยู่แล้วนี่ยาถอนพิษอยู่ไหนนะช่วยอ่องน้อยไม่ใช่ดิไม่ใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผิดแล้วอ่องน้อยอยู่ห้องนู้นต่างหากแล้วโอ้ยเปล่าเขาว่าเจ้ากระต้วนจนฉุนแล้วยังตัดก็ไม่ขาดอ่ะไม่อย่างนั้นแล้วก็ข้าจะทำลายชื่อเสียงเขาเจ้าขัดขวางทำไมแต่ก็ไม่ขาดถ้าเกลียดเขาจะตายไปดีมากแต่ว่าเมื่อวานชินเป็นลูกศิษย์พี่ข้ายังไงก็คือคนกันเองทำไมท่านให้นางเฮ้ยศิษย์พี่ของเจ้านางแอบปล่อยต้วนอี้แต่ถูกเย่อเหนียงพบเข้าตอนนี้นางเป็นศัตรูกับเราเจ้ายังไม่ช่วยลูกนางทำไมอีกอ่ะเปล่าคนที่ข้าเชิญมาน่ะล้วนเป็นยอดฝีมือระดับแถวหน้านะแต่เจ้าไม่สนใจแถมยังเชิดหน้าใส่อีกแบบนี้เท่ากับไม่ให้เกียรติข้าเลยนะเนี่ยใครไม่ให้เกียรติท่านท่านไปเชิญพวกคนโฉดมาทำไมล่ะไม่เห็นเกี่ยวข้องกับเราเลยนะคืออีกอย่างพวกเขากล้าล่วงเกินห้องเต้ต้าหลีเหรอป้าเป่าที่ข้าเชิญพวกเขามานอกจากดื่มเหล้าแล้วเนี่ยยังให้มาร่วมสนุกเป็นสักขีพยานรอสักพักประตูเปิดออกเมื่อไหร่เนี่ยนะพวกเขาจะได้เห็นลูกชายต้วนจนฉุนกับลูกสาวมั่วสุมกันอยู่ในนั้นคอยดูทีนี้ล่ะต้วนจนฉุนก็จะขายหน้าไปห้าเบี้ยชื่อเสียงบนปี้ยี่ยับเสียหายยับเยินช่างสะใจจริงชั่วช้าเลวทรามอย่างไร้ค่าจริงๆเลยชั่วช้าเลวทรามจะว่าใครใครทำเรื่องชั่วช้าคนนั้นก็รับไปไม่ต้องให้ข้าว่าหรอกอ๋อจริงด้วยเจ้าด่าถูกแล้วตัวเจนฉุนน่ะมากรักหลายใจสุดท้ายลูกชายหญิงของตัวเองกลับมั่วสุมกันเละเทะไปหมดเอ้ยมาเป่าเมื่อกี้เจ้าไม่ได้ด่าตัวเจนฉุนใช่ไหมจะด่าท่านต่างหากล่ะด่าข้าสู้เขาไม่ได้เอาแต่หลบในหุบเขาไม่ไปไหนยังพอว่ายังใช้วิธีสกปรกแบบนี้ไปทำลายลูกของเขาอีกเนี่ย
ถ้าคนอื่นจะหัวเราะเยาะก็คงไม่เยาะเขาแต่หัวเราะท่านมากกว่าจงว่าโฉดที่ต่ำช้าเอ้ยเจ้าว่าข้าต่ำช้างั้นเหรอฮะเขาว่าท่านข้าด่าท่านมีอะไรไหมเจ้าด่าข้าข้าจะตบเจ้าเนี่ยตบท่านจะตบข้าฉันกล้าตบข้าเฉลยเนี่ยเก่งจริงลองดูสิปลาคำบัตรไว้เฉยไม่มีอะไรจะไม่กล้าทำเมียร้ายแบบนี้ไม่กล้าไม่น่าแต่งงานกับคนอย่างท่านได้เลยก็จะตาบอดแท้ๆป้าเป่าจ๋าป้าเป่าจู๋พี่อย่าร้องไห้สีน้ำตาเลยนะข้าคงข่าวให้เจ้าก็ได้นะบอกตามตรงเลยนะแผนเนี่ยข้าไม่ได้คิดเองหรอกตุ้นอี้นะถูกนานไฮเออร์สนจับตัวมาส่วนแม่นางมู่เนี่ยก็ถูกต้นหยินชิงจับมายาสู้ซ่าที่ให้พวกเขากินน่ะพวกคนโฉดก็เอามาให้ข้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ข้าจะมียาประเภทนี้ได้ยังไงกันเล่าข้าน่ะตำช้าก็ได้ข้ายอมรับพอใจยังถ้าท่านรู้ว่าอะไรคือตำช้าจ้างั้นก็ดีแล้วล่ะจ้าจ้าว่านโฉดจ้าถ้าท่านไม่เห็นด้วยกับแผนนี้เราก็ปล่อยตัวมู่หวานชิงไปเถอะนะปล่อยตัวมู่หวานชิงเหรอใช่ไม่ได้ขืนปล่อยนายแล้วก็เราก็ไม่ได้ดูของดีนะสิของดีเหรอใช่ท่านอยากดูของดีใช่ไหมใช่นะสิงั้นก็ได้ข้าจะทำเรื่องงามหน้าให้ดูเรื่องหนึ่งเฮ้ยเจ้าจะทำอะไรอ่ะท่านก็ลองคิดดูเองสิเจ้าจะไปหาต้นยันฉุนเหรอจะสวมเขาให้ข้าหนีไปกับเขาอย่างนั้นใช่หรือเปล่าล่ะใช่ข้าจะหนีไปกับเขาท่านเป็นคนพูดเองนะข้าเปล่าพูดเขาไม่ได้พูดสักคำเขาไม่ได้พูดจริงๆนะทูลหัวจริงๆหรอเอาคืออย่างนี้นะเมื่อกี้เขาพูดผิดไปหน่อยนึงนะถ้ามันปากเสียปากเสียทูลหัวของข้าไม่ทำอย่างนั้นหรอกนะเขาไม่ทำจริงๆด้วยนะรู้ก็ดีแล้วเลยยังเอ๋ยิงเอ๋ไปไหนอ่ะเฮ้ยดูนี่สิตายแล้วโอ้ยตายแล้วลูกคนนี้แย่จริงๆเนี่ยหายาอะไรมาก็ไม่รู้เหี้ยตัวเอ็มสาวเป็นแส้เห็นเขากินยาก็จะกินบ้างเนี่ยไม่รู้จักโอ้โหดูสิกินก็ไม่ได้ยังไงนะเลิกมาเจอสักทีนะเมื่อกี้ทำไมพาหลิงเอ๋อไปพบแขกล่ะถามได้ลูกสาวเราออกจะน่ารักข้าจะพาไปอวดพวกเขาไงเล่าบ้าจริงๆเลยนี่ถ้าไม่เห็นเหรอหยุดจ้องเห่อทำตากรุ่มกริ่มจ้องหลิงเอ๋อแทบไม่กระพริบระวังลูกสาวจะโดนฉุดเอานะรู้บ้างไหมข้าระวังมีคนเดียวก็พอแล้วล่ะจ้าเฮ้ยข้ามีเมียที่แสนน่ารักอย่างเจ้าเนี่ยว่าใครเห็นก็อยากจะมาใกล้ชิดเมียข้าทั้งนั้นสิทธิ์พี่ไปตั้งนานแล้วยังไม่มีข่าวคราวองค์ชายเหียนชิ่งร้ายกาจปานนั้นเฉลือเจ้าพี่ตอนนี้เราทำไงดีไปของเขามืดภัยอีกครั้งหนึ่งฝ่าบาทเราพาทหารไปด้วยดีไหมพี่คะจะได้กวาดล้างหุบเขาหมื่นภัยซะเลยไม่ถึงขั้นสุดท้ายต้องทำตามกฎของยุทธภพก่อนนี่เป็นข้อปฏิบัติของสกุลต้วนเราต้วนเจินหมิงแห่งต้าหลีมาแล้วนึกว่าใครฮ่องเต้เองหรอกล่ะนี่ฮะข้าไม่ทันออกไปต้อนรับขออภัยอย่างยิ่งเชิญนั่งอ๋อไม่ต้องเกรงใจท่านต้วนลดตัวมาเยือนข้าจงว่านโฉรู้สึกเป็นเกียรติเหลือเกินนั่นเนี่ยหลานข้าต้วนอี้ล่วงเกินเจ้าหุบเขาที่มาวันนี้หนึ่งเพื่อขอขมาสองเพื่อวิงวอนให้ท่านจงเห็นแก่หน้าข้าสักครั้งอภัยให้หลานชายและข้าจะไม่ลืมบุญคุณของท่านในครั้งนี้เลยมิกลามิกลาเห็นเขาว่าอองต้วนแห่งต้าหลีถือกฎยุทธภพเคร่งครัดนับว่าไม่ผิดนะที่นี่อยู่ในเขตต้าหลีถ้าเขาพาทหารมาก็จับคนได้แล้วแต่กลับมาขอร้องด้วยตัวเองแบบเนี้ยน่านับถือจริงๆเจ้าหุบเขาจงจะปล่อยคนหรือไม่พูดมาคำเดียวปล่อยสิปล่อยแน่ข้าต้องปล่อยอยู่แล้ว
ไม่งั้นเก็บลูกท่านไว้จะมีประโยชน์อะไรล่ะยิงมาฮะจะหุบเขาจงเมื่อรับปากจะคืนลูกให้ข้าแล้วก็ขอให้รีบปล่อยเขาซะเราแม่ลูกจะได้พบกันสักทีแน่นอนได้เลยจนจนชนเจ้านี่มีเมียสวยขนาดนี้แล้วแถมมีลูกชายอีกคนยังไม่พอใจอีกหรือเนี่ยฮะวันนี้ข้าจะให้เจ้าอับอายขายหน้าชื่อเสียงย่อยยับไปเลยท่านจงถ้าท่านคิดปองร้ายข้าข้าก็มีวิธีทำให้ท่านเสียใจชั่วชีวิตมาถึงวันนี้แล้วนะถึงให้ข้าบานแต่สระข้านี่ลูกเมียพลับพลาข้าก็ไม่กลัวอะไรอยากเจอลูกใช่ไหมล่ะตามข้ามาสิฮะตามมาเลยทุกคนตามมาเลยปมมรณะมากตานี้จะชี้ขาดก็ตรงจุดนี้แต่ซื้อคิ้วเหลืองจะดูเป็นฝ่ายเสียเปรียบเจ้าไปพังประตูช่วยลูกอีออกมาก่อนช้าก่อนรู้มาว่าในห้องศิลานอกจากต้นอีแล้วยังมีใครอีกฮะท่านจงถ้ากล้าใช้วิธีสกปรกกับลูกของข้าแล้วก็อย่าลืมว่าท่านก็มีลูกมีเมียเหมือนกันใช่ข้ามีเมียแล้วก็ลูกสาวแต่ข้าไม่มีลูกชายต่อให้มีลูกชายเนี่ยลูกข้าก็ไม่มีสัมพันธ์สวาทกับน้องแท้ๆของเขาหรอกนะอะไรน้องแท้ๆเขาเจออะไรเมื่อวันชิงเป็นลูกสาวเจ้าชายหรือเปล่าล่ะประวัติแม่นางมู่ไม่เกี่ยวกับท่านแต่ข้าจะเกี่ยวสักอย่างฮะสกุลต้วนแห่งต้าหลีมีอำนาจราชศักดิ์ปกครองแคว้นเป็นที่เคารพในยุทธภพแต่ท่านทั้งหลายจงรู้ดีก่อนนะวันนี้ลูกในไส้ของต้วนจะฉุนทั้งลูกชายลูกสาวมั่วสุมกันเองราวกษัตริย์เดรัจฉานเป็นได้อย่างไรเป็นอย่างนั้นน่ะชายหนึ่งหญิงหนึ่งเปลือยกายล่อนจ้อนดูสิผู้ชายต้วนกับแม่นางมู่เนี่ยกำลังทำเรื่องงามนะฮะมาดูเร็วข้าวเรื่องนี้ชอบมากเลยชอบดูแบบนี้เรื่องเป็นยังไงไม่ได้เห็นกล้องเลยไหนไหนเป็นความจริงนี่กันน้องเลยจริงเลยจะน่าดูเรื่องกันนะเวรกรรมนายไงไม่ใช่จริงเวรกรรมแท้แท้นั่นไงอุ้มออกมาได้ไงนั่นไงโสมชัยมาดูเดี๋ยวข้าวเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอเราจะไหนอ่ะไหนขอจะไปได้ไปแปดดิให้เป็นเจ้าได้เนี่ยนะว่าโอ้จริงๆเลยเอาลูกท่านเองเหรอท่านโจ้นั่นสิอ้าวลูกเอ้ยมาดิมาดิลูกสาวท่านเองแล้วเนี่ยแหมมันเจ็บใจแล้วคุณแม่โอ้ยน่าเจ็บใจเจ้าทำพ่อตายตายแบบนี้เจ็บใจจริงทำไมดึงหน้าด่าอย่างนี้ไม่มียังไงใครให้ไปอยู่กับมันในห้องแบบนั้นนะใครลูกอี้เป็นไงบ้างลูกแล้วไม่นางมู่ล่ะมู่หวังเชงออกมานะมาขึ้นมาข้า
าไม่เห็นพี่หวานจริงเจ้าท่านจงท่านช่างดีต่อลูกข้าจริงๆกลัวว่าลูกข้าจะเหงาเลยส่งลูกสาวไปอยู่เป็นเพื่อนด้วยต้องขอบคุณท่านมากนะตอนนี้แม่นางจงเป็นคนของสกุลต้วนแล้วจะให้ข้าทำอะไรบ้างแล้วก็เชิญพูดมาได้เลยใครว่าเป็นคนของสกุลต้วนล่ะอ้าวนางไปอยู่ในห้องศิลาปฏิบัติลูกข้าตั้งนานชายหนึ่งหญิงหนึ่งเปลือยกายร่อนจ้อนจะทำอะไรกันดีอ๋อได้ลูกข้าไปถึงองค์น้อยผมไม่อาจจะรับลูกท่านเป็นชายาเอกของเขาแต่ลูกผู้ชายมีเมียหลายคนก็เป็นเรื่องธรรมดาเราสองคนถ้าก็เป็นญาติกันแล้วนะเสียทั้งกระดาษชะตาลิขิตทัดทันเลยท่านจงลูกท่านเป็นเมียลูกข้าแล้ววันหลังเราจะมาสู่ขอไม่ต้องห่วงหรอกนะเฮ้ยมาหน้าโมโหจริงๆข้าจะฆ่าเจ้าไม่อยากได้ลูกคนนี้ให้ข้าดีกว่านะเยี่ยเราซันแต่ขอสั่งให้เจ้าไปช่วยแม่นางจงกลับมาอย่าบ้าละพูดอีกทีซิถ้าเป็นลูกศิษย์ข้าคำนับกันเรียบร้อยแล้วคิดจะเบี้ยวเหรอแม่ข้าอ๋อแสดงว่าเจ้าอยากเป็นลูกเต่าใช่ไหมคือไม่ข้าพูดกับนายครับนั้นอยู่แล้วแต่นี่เจ้าจะเป็นอาจารย์ข้าแล้วทำไมอ่ะถ้าข้าไม่พอใจจะฆ่าเจ้าก็ได้นะดีมารับข้าเป็นอาจารย์ก็ดีแล้วจงหลิงเป็นเมียข้าก็ทั้งเป็นอาจารย์หญิงของเจ้าหยุนโยเคยลบหลู่นางก็ทั้งลบหลู่เจ้าเจ้าทนได้หรือข้าทนไม่ได้ทำอะไรอ่ะข้าแล้วเมื่อวานจริงเหรอข้าจะมีอาจารย์หญิงกี่คนเอาล่ะอย่าทำมากอยู่เลยไปช่วยคนคนนี้ก่อนตอนนี้ทุกคนเป็นพยานแล้วนะถ้าแม้แต่น้องสี่ตัวเองยังรับมือไม่ได้ต่อไปถ้าก็ไปอยู่อันดับห้าแล้วหรือไม่ก็อันดับหกดีกว่านะเยี่ยเราซันจะได้มึงโง่นักถูกมันหลอกง่ายๆคนอย่างข้าไม่เคยถูกใครหลอกพวกเจ้าเนี่ยมันโง่เง่าเต่าตุนทั้งนั้นทุกท่านคราวนี้เพราะได้ทุกคนช่วยเหลือชื่อเสียงสกุลต้วนจึงรักษาไว้ได้ข้าขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเดิมฟอบาทพวกเรามีบังอาจรับพี่เลยฟอบาทงดการเก็บสวยปราณีคนยากแล้วควรจะเป็นฝ่ายขอพระทัยมากกว่าท่านทั้งสองช่วยเราไว้มากถ้าไม่ใช้วิธีสลับตัวแบบนี้ก็รู้ว่า ท่านป่าข้าอยากรบกวนท่านลำบากอีกครั้งพระชายาเชิญสั่งมาเลยข้าอยากให้ท่านส่งคนไปกรบทางใต้ดินนั่นปิดตายซะได้ทางลับเส้นนี้ตรงไปห้องส่วนตัวของจงฮูหยินถ้าไม่ปิดตายซะอาจมีใครสักคนแถวนี้วันดีคืนดีไปมุดเส้นทางนั้นอีกก็ได้น้องหวานชิงเอากล่องนั้นให้ท่านพ่อเถอะการเป่าฝากให้ท่านคืออะไรวันเดือนปีเกิดของจงหลิงใจร้อนถึงขนาดเอาวันเดือนปีเกิดลูกมาให้เชิญหรือนี้รอคอยเนิ่นนานปวดใจเหลือแสนแต่ลูกจะขาดพ่อไม่ได้
16ปีก่อนรอทุกค่ำเช้าหวังให้ท่านมาจนครบกำหนดจำใจแต่งเข้าสกุลจงเมื่อเดือน5ปีอีเว่ยเอาเป่าแต่งงานกับจงว่านโฉเดือน5แต่จงหลิงเกิดเดือน12วันที่5แสดงว่านาเป็นลูกข้าน่ะทำไมวันเกิดมีปัญหาหรือไงอ๋อไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้อะไรไม่ได้เหรอทำแบบนี้ไม่ได้ต้องว่าโฉจะให้ร้ายเราเราเกี่ยวดองกับพวกเขาไม่ได้ที่แท้จงหลินก็เป็นลูกท่านเหมือนกันอะไรนะน้องฟงท่านอ๋องวาสนาดีจริงนะลูกสาวออกมาหน้าตาจิ้มลิ้มทั้งนั้นความแข็งกร้าวของแม่นางมู่กับนิสัยฉินหงเหมียนไม่ต่างกันสักนิดส่วนพี่สาวน้อยจงหลินสายตาที่นางมองคนอื่นคล้ายการเป่าเป่าแค่ไหนน้องฟงน้องฟงเจ้าก็รู้ว่าหลายปีนี้ข้ามแต่เจ้าน้องฟงเรื่องผ่านไปหลายปีแล้วเจ้าไม่ให้อภัยข้าอีกเหรออภัยเหรอข้าเคยบอกหรือว่าไม่ให้อภัยท่านท่านเป็นถึงอ๋องจะมีอนุภรรยากี่คนก็ได้ที่สำคัญไม่ได้รับเป็นทางการเพียงแต่มีคู่ขายเยอะไปหน่อยเท่านั้นน้องฟงข้าสำนึกผิดแล้วนั่นเป็นความสำราญของข้าเมื่อก่อนไม่ต้องพูดแล้วบอกมาสิท่านจะรับบรรดาหญิงพวกนี้มาอยู่ในตำหนักของเราให้ทะเลาะเบาะแว้งกันทุกวันใช่ไหมข้าไม่เคยบอกว่าต้องการอย่างนั้นท่านไม่พูดอยู่แล้วล่ะข้าถามว่าคิดหรือไม่คิดครับข้าไม่เคยคิดมาก่อนโกหกอะไรลูกสมัยก่อนท่านก็ใช้กระบวนท่านี้ปราบการเป่าเป่าใช่ไหมน้องฟงเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ต้องไปยุ่งไปให้พ้นน้องฟงน้องฟงถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วนี่ถึงแล้วถึงแล้ววันนี้วันนี้เป็นยังไงกิจการพักนี้ดีมากในเมืองไทยทำงานการพักนายการนิดหน่อยแล้วงานเป็นของใครอะไรอะไรกันเนี่ยเอาฮะอะไรใครคงพระใครใครใครรบกวนทุกคนแล้วไปอาจารย์ให้เฮ้ยเฮ้ยไหนแหววแหววอะไรนะฮะไหนอ่ะเอาไปเห็นอีกไรระหว่าชิง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 เรียกข้าทำไมข้าไม่อยากเห็นหน้าอีกจะไปกับท่านแม่เจ้าอย่าไปไหนนะหว่าชิง
เราไปเดี๋ยวนี้ธนาชินลงมาก่อนเถอะลงไปเหรอทำไมเราต้องลงไปให้แม่จะมาฆ่าเราอีกหรือไงน้องหวานชิงเจ้าอย่าไปเลยได้ไหมเราก็หาทางอื่นก็ได้นี่ข้ามีวิธีหนึ่งถ้าทำได้ไหมวิธีอะไรข้าทำได้แน่ให้ข้าฆ่าท่านแล้วค่อยฆ่าตัวตายตามชาติหน้าเกิดใหม่เป็นผัวเมียอีกให้ข้าฆ่าท่านแล้วค่อยฆ่าตัวตายตามชาติหน้าเกิดใหม่เป็นผัวเมียอีกครั้งอ๋อนี่ไม่ได้หรอกเพราะท่านไม่ได้ชอบข้าจริงข้าหวานจริงอย่าไปฟังมันพร่ามากเราไปเถอะหวานจริงนกโจรลักเล็กขโมยน้อยข้าก็ยินดีอยู่กับท่านชั่วชีวิตข้าจะไม่เป็นองค์ข้ายินดีเป็นโจรให้เจ้าอยู่กับข้าตลอดไปชาตินี้ข้าจะไม่ได้เห็นท่านอีกแล้วเลยแม้แต่แค่ครั้งเดียวก็ไม่ได้เห็นหรือไงพี่ฉุนท่านคิดถึงข้าหรือเปล่าข้าคิดถึงเจ้าทุกวันข้าคงฝันไปอีกแล้วในฝันนั้นมีเสียงท่านคอยเรียกข้าเบาๆพี่ชุนข้าเรียกเจ้าจริงๆเจ้าไม่ได้ฝันท่านจริงเหรอเนี่ยเปล่าข้าเองพี่ชุนก็คงฝันไปอีกแล้วเปล่าเจ้าไม่ได้ฝันแต่ข้าฝันเองเปล่าเปล่าเป็นคนอยู่ในห้องเจ้าเหรอไม่มีใครหรอกอย่าพูดเหลวไหลนะข้าได้ยินเสียงคนนะท่านฟังผิดเนี่ยเจ้าลงชั่วอย่าไปไหนนะหนีไปกับข้าเถอะนะข้ายินดีเป็นโจรไม่ขอเป็นอ๋องงั้นข้าก็จะเป็นเมียโจรแม้แค่วันเดียวก็ยังดีไอ้คนฉลาดเร็วทำมาแล้วไหนมาอยู่ไหนไหนนะมีไหมเฮ้ยทางนี่ไปไปเลยท่านมาหาเรื่องข้าอีกแล้วนะงั้นสู้ข้าให้ตายหมดเรื่องดีกว่าน้อยไม่คุ้นทุนเว้ยข้าดูผิดไปพอดีข้าดื่มมากไปหน่อยก็เลยตำหนิเจ้าผิดไปนะอย่าโกรธเลยนะจะทุนหัวขอโทษก็ได้อย่าโกรธข้านะก็ผิดไปแล้วนะจ๊ะทุนหัวอ๋อเป็นอะไรไปหรือเปล่าออกมาไม่เป็นไรข้าจะเป็นไรได้ล่ะเอ๊ะเจ้ามาทำอะไรที่นี่อ๋อถ้าเห็นท่านออกมากลางดึกรู้สึกเป็นห่วงก็เลยตามมาดูอ๋อท่านอ๋องได้เจอคุณหนูจงหลิงหรือยังเออใช่ข้าออกมาหานางแต่ยังหาไม่พบนางอาจจะไปเที่ยวที่อื่นก็ได้อ๋องั้นเชิญกลับได้นะเดี๋ยวปล่อยข้าสิจะพาข้าไปไหนแล้วเนี่ยไม่ปล่อยปล่อยข้าเดี๋ยวนี้นะไม่ปล่อยข้าสิไม่ปล่อยว่าจังเลยนี่ท่านคิดจะกลับคำเหรอไม่ยอมเป็นลูกศิษย์ข้าอยากจะเป็นลูกเต่ายังไงใช่ไหมไม่บอกจะพนักข้าก่อนแล้วแต่ขาดความเป็นศิษย์อาจารย์ของเราคอยคำนับข้าอีกทีทีนี้ข้าก็เป็นอาจารย์เจ้าได้ไม่ต้องเป็นลูกเต่าให้มาเสียยี่ห้อแล้วสู้ข้าไม่ได้อยู่แล้วจะข้าจะแก้ข้าก็เชิญเลยอ่ะ
จ้านึกว่าข้าเป็นคนโง่หรือไงข้าไม่ยอมเป็นลูกเต่าอีกต่อไปแล้วขอบอกให้รู้ว่าตอนนี้ข้าไม่ใช่ลูกเต่าจริงๆนะจะบอกใครนะข้าไม่ใช่อ๋อถ้าฉลาดขึ้นนี่หัวหมอซะด้วยนะงั้นบอกมาเลยกฎของพระทะเลใต้ลูกศิษย์ข้าอาจารย์ได้หรือเปล่าไม่ได้มีแต่อาจารย์ข้าลูกศิษย์ได้ไม่มีลูกศิษย์ข้าอาจารย์ข้าไม่ได้งั้นลูกศิษย์ก็ต้องเชื่อฟังอาจารย์หรือว่าอาจารย์เชื่อฟังลูกศิษย์ล่ะมันก็ต้องเป็นศิษย์ฟังอาจารย์อยู่แล้วสิเมื่อจะกราบข้าเรียบร้อยแล้วก็ต้องฟังคำสั่งของข้าเองจริงไหมล่ะถูกต้องแต่ว่าตอนนี้ถ้ายังเป็นศิษย์ของข้าอยู่ข้าให้ไปช่วยอาจารย์หญิงว่าไงโถ่เอ้ยตอนข้ากำลังสู้กับเจ้าสี่อยู่เนี่ยพ่อของอาจารย์หญิงดันตามมาแล้วพาลูกสาวหนีไปจากนั้นข้าก็สู้กับพ่อของนางอีกแต่ว่าสู้ไปสู้มาเนี่ยนะเขาก็หนีไปเฉยเลยและอาจารย์หญิงก็หนีไปอีกคนหนึ่งด้วยน้องสี่ก็บอกว่าเราจะต้องไปหุบเขาหมื่นภัยเพื่อจะฆ่าจงว่านโฉซะเพราะอะไรเหรอฮะไปเป็นเรื่องที่ต้องทำให้ได้ไม่อย่างนั้นแล้วก็ชาตินี้ข้าคงไม่ต้องมองหน้าชาวประชาชีอีกเพราะว่าทุกคนจะดูถูกข้าไงเขาพูดอะไรเขาพูดยุนจงเฮ่อเนี่ยเชื่อไม่ได้หรอกไม่ข้าจะบอกให้รู้นะนี่ฟังนะนางเด็กคนนั้นเป็นอาจารย์หญิงข้านะถือว่าอาวุโสกว่าท่านหนึ่งพ่อของนางก็ต้องใหญ่กว่าข้าสองสเต็ปใช่ไหมมีอย่างที่ไหนกันล่ะจงว่านโฉอาวุโสกว่าข้าได้ยังไงฉะนั้นมันต้องตายน้องสียังบอกด้วยว่าเขาจะฉุดเมียของมันไปทำเมียตัวเองเพราะหวังดีเจ้าค่ะทำไมเป็นแบบนี้เล่าเอาถามได้ปะโถก็คือว่าแบบว่าเมียของจงว่านโฉน่ะซึ่งเป็นแม่อาจารย์หญิงข้าเนี่ยนะก็อาวุโสกับข้าสองสเต็ปเหมือนกันจริงไหมล่ะถ้าน้องสีจับนางมาเป็นกิ๊กเอ้ยเป็นเมียได้ก็เท่ากับว่านางเป็นภรรยาน้องสีข้าเป็นน้องสะพ้ายข้าโดยปริยายทีนี้ลูกสาวของน้องสะพ้ายก็จะเด็กกว่าข้าไงแล้วเข้าใจหรือเปล่าล่ะฮะนี่ไม่เท่ากับว่าอาจารย์หญิงกลายเป็นหลานสาวส่วนเจ้าก็กลายเป็นหลานเขยเด็กกว่าข้าลงไปอีกแล้วมาถึงตอนไหนนี่นะข้าเรียกเจ้าว่าอาจารย์เจ้าเรียกเขาว่าลุงเจ้าไม่ขาดทุนข้าก็ไม่เสียเปรียบพิธีนี้ก็ไม่เลวเหมือนกันนะเนี่ยฮะเฮ้ยนี่เห็นไหมไม่เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการเพราะจะให้มีคนใหญ่กว่าข้าสองรุ่นไม่ได้ไปเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวป้าเป่าอย่าโกรธเลยนะจอนเดี๋ยวจะไม่สวยจ้าท่านแม่พ่อลูกพ่อโอ้ยสาวน้อยนี่เขาไม่พ้นหรอกนะลิงเอ๋ยมาเหมาะเลยถ้าข้าเจ้าแก่นี่ซัดทั้งเมียลูกก็จะเป็นของข้าหมดเฮ้ยจับปุ๊บนั่นๆๆสวยจะไปไหนจ๊ะจะทำอะไรลูกข้านะปล่อยปล่อยช่วยด้วยเจ้าสีเพี้ยนแล้วเหรอไหนไม่จะจับเป่าๆอ่ะแล้วไปอยู่อะไรกับอาจารย์ข้าล่ะอาจารย์หญิงไม่ต้องกลัวจี้ไปที่เอวมาเลยมันกลัวจะกันจี้ที่สุดเลยล่ะอาจารย์หญิงอาจารย์หญิงอาจารย์หญิงเป็นอะไรหรือเปล่าเรื่องอะไรไปบอกจูดองค่ายคนอื่นเขารู้แบบนี้เจ้าแต่อังลูกข้าข้าจะฆ่าเจ้าเดี๋ยวนี้แล้วอย่าเพิ่งฮะป้าจริงทำอะไรเนี่ยก็แค่แค่ได้ลูกสาวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเจ้าด้วยแต่แกหนังเหี่ยวเอาเปรียบข้าได้ยังไงข้าไปเอาเปรียบเจ้าเมื่อไหร่กันก็นางเป็นอาจารย์หญิงข้านะอาวุโสก็ข้ารุ่นหนึ่งอ่ะไหนๆก็รับแล้วก็เลยตามเลยอ่ะแต่ว่าจะเป็นพ่อนางเท่ากับว่าใหญ่กับข้าสองรุ่นแล้วมีอย่างที่ไหนนะกับเจ้าแห่งทะเลใต้ใครใครก็ยกย่องอ่ะพอไปถึงตาลีก็ถูกกดขี่รถฐานะเป็นลูกศิษย์หลานศิษย์อะไรกันเนี่ยแล้วเรื่องอะไรอ่ะข้าจะยอมอ่ะข้าไม่ยอมไม่ยอมก็อย่ายอมสินางเลยเป็นลูกข้าข้าก็ต้องเป็นพ่อนางสิหัวเราะทำไมฮะอาจารย์หญิงหน้าตาติ่มริมเจ้าท่านแก่ทั้งเหี่ยวจะเป็นพ่อนางได้ยังไงเห็นนะชัดว่าไม่ใช่ลูกเจ้าแน่นอนเป็นเชื้อคนอื่นแง่ๆเลยหน่อยนะหยามพ่อเยอะตายพ่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยท่านพ่ออย่าสู้กันเลยเฮ้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 ยลงมาด้วยสิมาจับปั๊บเดียวมีการจับขาเข้าไว้อ่ะปล่อยปล่อยกันนะปล่อยจะไปไหนแล้วฮะน้องจอนจะไปไหนกันต่อ
อาจารย์หญิงเป็นลูกนะข้าจะฆ่าเจ้าเดี๋ยวนี้ที่สามที่สี่ทำไรอยู่เนี่ยฮะเห็นไหมครับดึงเราออกไปผู้เจ้าสามคนโฉดอาตมาจะไว้ชีวิตชั่วคราววันหลังถ้ากล้ามาอีกอย่าหาว่าไม่เกรงใจอามิตรขอบคุณใต้ซึ่งที่ช่วยเอาไว้ลูกอีจะไปเจอติงชุนชิวแห่งสำนักหูดาวมาใช่ไหมติงชุนชิวใครคือติงชุนชิวล่ะนั่นก็คือองค์ชายเหยียนชิงเขาถึงขนาดฝึกวิชามารพวกนี้คนโฉดอันดับหนึ่งสมคำร่ำลือจริงๆลูกอีจะอดทนหน่อยนะเดี๋ยวสักพักก็หายไปวัดเทียนหลงโถ่ลูกถูกสั่นคลอนพวกเจ้ายังมาสิ้นเปลืองลมปราณโดยปล่าประโยชน์อีกไม่ทราบแต่ซื้อคูหยงอยู่ที่นี่ขออภัยที่เสียมารยาทเรื่องบางอย่างสมควรแยกแยะนัดหมายก็ราชครูเมืองถูฟานใกล้มาถึงแล้วเจินหมิงเมื่อเจ้าก็มาด้วยก็ร่วมหารือกันหน่อยอ๋อครับจดหมายเคลือบผงไม่ใช่ธรรมดาจริงๆราชครูคนนี้มีชื่อว่าจิวหมอจื้อได้ยินบอกว่าวรยุทธ์ร้ายกาจแต่ฉานธรรมะความเก่งกล้าด้านวรยุทธ์ของเขาน่าทึ่งมากและที่สำคัญคือสนใจวรยุทธ์ทุกแขนงในแผ่นดินนี้อีกต่างหากที่เขามาเพื่อต้องการเพลงกระบี่หกชีพจรเพลงกระบี่หกชีพจรข้ารู้แต่ว่าหนึ่งในสุดยอดวิชาของต้าลีแต่มันเคยมีจริงเหรอเพลงกระบี่หกชีพจรเน้นการใช้นิ้วมือควบคุมลมปราณสามารถทำร้ายคนอื่นโดยไม่ต้องแสดงอักขกริยาเหนือกว่าดัชนีสุริยันหลายเท่าแต่ว่าร้อยปีที่ผ่านมาไม่เคยมีใครฝึกได้สมัยก่อนได้พบกับหมู่หยงป๋อเขาชื่นชอบเพลงกระบี่หกชีพจรมากแต่ไม่ทันศึกษาก็ถึงแก่กรรมไปก่อน
ข้าจึงบังอาจมาขอคริสต์วิชาชุดนี้เพื่อเผาสังเวยและวิญญาณเขาจากราชครูเมืองถูฝานจิวหมอจื้อใช้เพลงกระบี่หกชีพจรเส้นไหว้มู่หยงป๋อมีเหตุผลที่ไหนกันพูดแล้วอายวัดเรามีเพลงกระบี่ชุดนี้ก็จริงแต่ไม่มีใครเรียนรู้สุดยอดวิชานี้ถึงให้จิวหมอจื้อสบประมาทมาขอเอาซึ่งหน้าตอนนี้ที่สำคัญคือให้หกคนมารวมฝึกเพลงกระบี่เพื่อเห็นผลโดยเร็วแต่เสียดายในวัดเทียนหลงมีเพียงฝีมือของเรา5คนเท่านั้นที่พอจะฝึกได้โอ้ใต้เสือกุยงข้าขออาสาฝึกเพลงกระบี่หกชีพจรกับพวกท่านขอให้ท่านจงเมตตาปรองผมให้ข้าด้วยจนป่านนี้แล้วอย่าเอาเรื่องอดีตมาพูดได้ไหมไม่พูดได้ยังไงล่ะถ้าลูกอี้มีอันเป็นไปแล้วก็ข้าจะไม่ยกโทษให้ท่านอย่าคิดมากเลยนะเจ้าพี่พาลูกอี้ไปวัดเทียนหลงแล้วพวกไต้สื่อต้องช่วยเขาแน่ราชครูเมืองถูฟานอาจจะมาหาในเย็นวันนี้เราจะให้ชื่อเจ้าว่าเปิ่นเฉินขอบคุณอาคูหยงเพลงกระบี่หกชีพจรให้เจ้าเล่นงานจุดเศร้าเศร้าและหยางจงอย่ารอช้าเริ่มฝึกได้เป็นอะไรอ่ะข้าเห็นภาพของพระมาจารย์มีลำแสงสีแดงทำให้รู้สึกหน้าอกใกล้จะระเบิดอ่ะลูกอีเจ้าตามข้ามาจะดีหรือร้ายขึ้นอยู่กับโชคชะตาเมืองถูฟานของเราอยู่บนเขาสูงจะปล่อยให้คนในที่ราบเก่งกว่าได้ยังไงข้าต้องการเรียนรู้สุดยอดวิชาของภาคร้างให้หมดแล้วค่อยทำลายพวกมันทีหลังโดยเริ่มจากแคว้นตาลีนี่แหละจำเริญราชครูเมืองถูฟานมาละพวกเจ้าฝึกไปถึงไหนกันแล้วล่ะไต้ซือแม้ว่ายังไม่ชำนาญมากนักแต่คิดว่าคงพอต้านรับศัตรูได้ดีมากเปิ่นเองรับไปเชิญจิวหมอจื้อไปพบที่ศาลเจดีย์ด้านล่างเ
ชิญจะครูถูฟานเจียวมอจื้อคารวะทันไตซื้ออานิจังไม่เที่ยงต้นไม้โรยราเหนือตายออกตกจริงเท็จกว้างเปล่าราชครูคนนี้รอบรู้กว้างขวางสมคำร่ำลือจริงๆไม่ทันใดก็รู้ที่มาของฉายาที่เราได้รับราชครูมาเยือนอาตมาไม่ทันต้อนรับต้องขออภัยด้วยราชครูเชิญนั่งก่อนสิระท่านว่าไม่เกิดไม่ดับไม่คิดไม่โลกอาตมาโง่เขลาเบาปัญญาไม่อาจปรงต่อการเกิดแก่เจ็บตายไม่นึกว่าท่านหมู่หยงจะด่วนจากไปจดหมายที่ส่งมาท่านคงได้อ่านแล้วคำขอร้องอาจจะเป็นการรบกวนแต่ขอให้พวกท่านเมตตาด้วยท่านกับท่านหมู่หยงคบหาเป็นมิตรถือเป็นวาสนาเมื่อคนตายแล้วจะแข็งขืนไปทำไมอีกท่านหมู่หยงเคยกล่าวถึงเพลงกระบี่ทั่วล่าบอกว่าเพลงกระบี่หกชีพจรถือเป็นอันดับหนึ่งแถมยังว่าไม่เคยเห็นสักครั้งในชีวิตน่าเสียดายอย่างยิ่งแล้วทำไมสมัยก่อนท่านหมู่หยงไม่มาด้วยตัวเองล่ะ เขารู้ว่าเพลงกระบี่หกชีพจรเป็นสิ่งที่หวงแหนจึงไม่กล้ามาขอยืมสกุลต้วนแม้เป็นราชนิกูลแต่เปี่ยมด้วยคุณธรรมห่วงใยราษฎรดูแลทุกสุขฉะนั้นเขาจึงไม่คิดท่วงชิงด้วยท่านกับท่านหมู่หยงเมื่อเป็นเพื่อนรักก็ควรทำตามความคิดของเขาไม่อาจขอยืมและไม่คิดท่วงชิงแต่ต้องขอโทษที่ข้าเคยลั่นวาจาไว้บอกว่าเมื่อท่านหมู่หยงไม่กล้าออกหน้าข้าจะทำแทนลูกผู้ชายเมื่อพูดไปแล้วต้องมีสัจจะฉะนั้นเมื่อข้าสัญญากับท่านหมู่หยงเอาไว้ก็ไม่อาจจะกลับคำได้ท่านเป็นห่วงสหายที่ล่วงลับมีกิเลสในใจคงไม่อาจถือเป็นผู้บรรลุได้อีกตำราสามเล่มนี้เป็นเคล็ดวิชา72ประเภทของวัดเสาหลินที่มีมาแต่โบราณรวมถึงวิธีทำลายสมัยก่อนท่านหมู่หยงได้มอบสุดยอดตำรานี้ให้ข้าทั้งสามเล่มวันนี้ข้าจึงขอเอาทั้งหมดแลกกับคัมภีร์หกชีพจรของพวกท่านถ้ายอมรับแล้วก็ข้าจะซาบซึ้งใจอย่างยิ่งถ้ามอบคัมภีร์ให้ข้าแล้วจะเขียนอีกชุดหนึ่งไว้ก็ได้เมื่อข้าได้รับมาจะเก็บไว้ให้มิดชิดไม่มีการแอบดูและนำไปเผาหน้าสุสานท่านหมู่หยงดูท่าคำพูดของข้าเนี่ยท่านทั้งหลายคงจะไม่ไว้ใจงั้นข้าจะแสดงวิชาดัชนีหนึ่งในวรรยุทธ์เสาหลินให้พวกท่านดูสักครั้งหนึ่งเพื่อแสดงความจริงใจวิชาชุดนี้คือดัชนีเด็ดบุกผาเฮ้ยจ้าเฮ้ย
วยกำลังของเราบวกกับนิ้วสุริยันจะทะลุทะลวงไม่ใช่เรื่องยากแต่การใช้นิ้วแผ่วเบาแสดงโดยสีหน้ายิ้มแย้มไม่ใช่สิ่งที่เราจะทำได้ปล่อยไก่แล้วดัชนีเด็ดบุปผาของข้าเทียบกับใต้ซื้อเสียนจี้แห่งเซาหลินยังห่างไกลนักยิ่งเทียบกับเพลงหกกระบี่ชิพจรนับว่าไม่เห็นฝุ่นเลยทีเดียวข้าขอบังอาจพูดอะไรทีไม่รู้ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำสักหน่อยเถอะเพลงกระบี่หกชิพจรนั้นล้ำเลิศจริงอย่างที่ท่านหมู่หยงเคยพูดเกรงว่าแม้พวกท่านมีตำราก็ไม่มีใครฝึกสำเร็จหรือต่อให้มีคนฝึกได้ก็ไม่อาจใช้ให้เกิดความชำนาญเหมือนที่ท่านหมู่หยงเคยกล่าวเอาไว้จริงไหมล่ะความหมายของท่านก็คือเพลงกระบี่หกชีพจรของเราอาจจะเก่งแต่ชื่อใช้ไม่ได้จริงๆอย่างนั้นเลยงั้นเราจะใช้เพลงกระบี่ชุดนี้ประมือกับท่านหน่อยเป็นไงดีไต้ซื่อทั้งหลายยอมแสดงอนุภาพให้เห็นข้าจะได้ดูเป็นบุญตารู้สึกดีใจนักท่านจะใช้อาวุธอะไรเชิญนำออกมาได้เฮ้ยจ๋าซึ่งเป็นเชิญลงมือพร้อมกันได้ดูภาพแปรผ่อนและต่อเดิมภาพนี้